รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารตำรวจครั้งที่58ประจำปี2565เมื่อเวลา 15:30 น.พลเรือเอกทรงวุฒิบุญอินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารตำรวจครั้งที่58ประจำปี2565โดยมีพลเรือโทชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันให้การต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์ประสัตตรียาธิราชและโรงเรียนในร้อยตำรวจร่วมในพิธีณสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารตำรวจครั้งที่58ประจำปี2565นี้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายน2565ถึงวันที่8กรกฎาคม2565ณสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและสนามกีฬาโรงเรียนในเรือโดยมีโรงเรียนในเรือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชและโรงเรียนในร้อยตำรวจเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่1กรกฎาคมเวลา 15:30 น.ที่ผ่านมามีการแสดงการกระโดดร่มทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามระหว่างโรงเรียนในเรือและโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชและพิธีเปิดการแข่งขันขอไปครับและพิธีปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่8กรกฎาคมนี้เวลา 14:30 น.มีการแสดงดนตรีสนามของกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพและการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศณสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กองทัพเรือ Royal Thai Navy และ Facebook โรงเรียนในเรือสามารถติดตามชมการแข่งขันกีฬาได้ทั้งใน Facebook โรงเรียนในเรือและเว็บไซต์โรงเรียนในเรือได้ตลอดเวลาผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมการแข่งขันกีฬาได้ทั้งใน Facebook โรงเรียนในเรือและเว็บไซต์ของโรงเรียนในเรือ News 24 นิราชทิพย์ศรีรายงาน